กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันกับภาพบรรยากาศกำลังพลจิตอาสากองทัพน้อยที่3ค่ะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564ค่ะพลตรีเทิดศักดิ์งามสนองเสนาธิการกองทัพน้อยที่3นะคะนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่3ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอุโบสถศาลาการประเรียนภายในวัดหนองบัวตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2564และเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเกิดความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันนี้นางดารณีอินกว่างประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่3ได้นำหน้ากากอนามัยพร้อมข้าวกล่องหอมมะลินะคะบรรจุถุงไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในชุมชนวัดหนองบัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะ